านปั้นจากงานฝีมือของผมเองครับที่มาจากสมองของคนท้องถิ่นอย่างผมครับมันสื่อถึงการขัดกล่อมจิตใจให้สงบให้เย็นครับผมก็เป็นงานที่มีคุณค่าสำหรับผมครับผมออกมาก็มีหลากหลายรูปแบบครับในแนวสัตว์มงคลของแต่ละท้องถิ่นแต่ละศาสนาอย่างเช่นของมังกรครับผมก็เป็นของชนคนจีนครับในของสัตว์นวนิยายของคนไทยเราก็มีพญานาคมีนกหลายๆอย่างครับที่เป็นสัตว์มงคลของไทยของภาคเหนือก็มีครับผมทีมงานของผมส่วนมากก็ทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ออกงานบ้างก็แบ่งหน้าที่กันไปก็มีอยู่ประมาณ5คนครับผมทางด้านการตลาดก็ตอนนี้ก็ส่งขายแถวชลบุรีครับมีคนขายอยู่ที่นู่นผมส่งไปครับผมก็แถวทางภาคเหนือก็ตามตลาดท้องถิ่นก็มีครับผมขณะนี้งานชิ้นงานของผมก็คัดสรรได้อยู่2ดาวแล้วก็จะพัฒนาขึ้นให้มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็จะได้ดาวให้เข้าสู่ตลาดให้กว้างขวางมากกว่านี้อีกครับผมก็พยายามจะทำงานตัวนี้ออกมาแล้วก็จะสืบทอดให้กับเด็กรุ่นน้องๆในโรงเรียนที่เขามาฝึกก็มีอยู่เยอะเหมือนกันครับแล้วก็กำลังจะทำโครงการเกี่ยวกับอาชีพของคนพิการที่ตำบลบ้านเหล่าในใจครับมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มือปั้นทำจากคุณไม้ไผ่ครับผมนี่เป็นงานแนวทันเลขครับงานปั้นมือนะครับ